เปรียบเสมือนพญาไม้แห่งเอเชียอาคเนย์ยางนาจัดเป็นพืชที่มีขนาดสูงใหญ่ให้เนื้อไม้ที่ดีจึงนำมาใช้สอยได้ทั่วไปจนเมื่อกว่า40ปีที่แล้วไม้ยางนาของไทยได้ถูกตัดใช้เป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูกทดแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักและทรงห่วงใยถึงสถานการณ์นี้และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลจึงทรงนำเมล็ดยางนาที่เก็บได้จากสวนแถบอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีมาทดลองเพาะขึ้นในสวนจิตรลดาอีกทั้งทรงโปรดให้นักศึกษาและนักวิชาการได้เข้ามาทำการศึกษาวิจัยด้วยสองมือของพ่อนี้ที่ส่งก่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไม้ยางนาในประเทศและองค์ความรู้ในการปลูกไม้ยางนาจึงได้รับการเผยแพร่สู่เกษตรกรทั่วประเทศแต่นั้นมา